โกงเงินมาซื้อรถแจกผู้หญิงคุณรู้ไหมเจ้าของรถคันนี้เป็นใครรู้สิถ้าไม่รู้ฉันจะทำอย่างนี้เหรอคุณไปบอกเจ้าของรถได้เลยนะว่าถ้าอยากเอาเรื่องฉันมาเจอฉันได้เสมอเฮ้ยเดี๋ยวคุณจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะคุณคุณเอกราชคะเกิดเรื่องแล้วค่ะเมื่อกี้เธอว่าอะไรนะไอ้คนที่มาทำกับรถกูมันอยู่ไหนฮะอยู่ไหนผมพยายามตามไปจับแล้วครับแต่ตามไปจับไม่ทันครับแล้วอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบวะฮะใครจะรับผิดชอบผู้หญิงคนนั้นบอกว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเธอเป็นใครอะครับให้คุณไปเอาเรื่องเธอได้เลยครับเฮ้ยฮัลโหลอีบ้าแกทั้งหมดรถฉันทำไมวะพี่เอกพูดจาให้มันเพราะๆกับน้องสาวหน่อยสิคะให้สมกับที่ฉันให้งานพี่แต่พี่ก็ยังเนรคุณฉันใครกันแน่วะที่เนรคุณแกหลอกให้พ่อยกทุกอย่างให้แกต่างหากที่เนรคุณไอ้น้องเลวโอ๊ยแบบนี้ก็ไม่ถือว่าเลวหรอกเนี่ยยังเรียกว่าฉันเมตตาพี่นะที่ปาเหล็กใส่รถพี่ไม่ใช่ปลาใส่มึงนี่มึงกล้าเรียกกูว่ามึงเหรอวะอีลังลองทำไมกูจะเรียกไม่ได้ในเมื่อมึงไม่ได้มีบุญคุณอะไรกับกูต่างหากที่มีบุญคุณกับมึงแล้วจำไว้อย่างนึงนะคนอย่างกูถ้าเลี้ยงใครแล้วไม่เชื่องนอกจากกูจะหมดความเมตตากูจะตามไปขยี้ให้แหลกตายคาตีนเลยจำไว้ด้วยฮัลโหลอีลองมึงทำกับกูอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันกูจะได้มีข้ออ้างไปหามึงที่บริษัท ทีนี้แหละกูจะทำให้มึงชิบหายเลยคอยดูแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ